ท่านผู้ชมที่เคารพในเบื้องต้นที่มีการระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งเป็นพยาธิที่ห้ายแห้งและขณะการบินในทั่วโลกรวมไปถึงขณะการบินภายในประเทศเฮาก็ได้รับผลกระทบโดยกงจากการระบาดของเสื้อพยาธิดังกล่าวนี้แต่ว่าทางบริษัทรัฐวิสาหกิจลาวเดินอากาศหรือว่าลาวสกายเวย์ก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากไลฟ์ฮับเป็นศูนย์ในเดือนมีนาสามารถสร้างไลฟ์ฮับให้แก่ขณะการธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆรายละเอียดทีมข่าวมีรายงานบริษัทรัฐวิสาหกิจลาวเดินอากาศหรือลาวสกายเวย์สั่งตั้งขึ้นในเดือนมังกรปี2002ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่ให้บริการสายการบินภายในประเทศนอกจากนั้นยังให้บริการเซาเหมาลำขนส่งสินค้าทางอากาศธุรกิจโรงแรมและคู่ห่วมธุรกิจกับบรรดาบริษัทท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งพันเอกศรีเวียงทองก่อนนิวงอำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจลาวสกายเวย์ให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเติบโตดีในแต่ละระยะโดยเฉพาะเมนในปี2019แต่ภายหลังเกิดการระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 อยู่ลาวเป็นข้างทำอิฐในเดือนมีนาที่ผ่านมาธุรกิจการบินและอื่นๆของบริษัทก็ได้รับผลกระทบระยะการระบาดของพยาธิโควิด -19 นี้และเวลาของเฮาฮัดประเทศนี้ก็มีผลกระทบโดยตรงและต่อกิจการของบริษัทแม่บริษัทลูกของลาวสกายเวย์โดยเฉพาะแม่นการบินก็มีผลกระทบท่องเที่ยวก็มีผลกระทบโรงแรมก็มีผลกระทบเอิ้นว่ารายรับเป็นศูนย์แต่เพื่อรับมือกับสภาพความยากดังกล่าวและทั้งสภาผู้อำนวยการสภาบริหารก็ได้ค้นคว้าเพื่อนำเอาบริษัทลาวสกายเวย์นี้ผ่านภาวิกฤตการในครั้งนี้และโดยการพันขยายจิตใจของสภาบริหารและบริษัทได้เอาใจใส่พันธมิตรก็เป็นเบื้องแห่งชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานซึ่งพนักงานของเฮาร่วมทั้งบริษัทแม่บริษัทลูกและสาขาก็เกือบ400คนและเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานนี้และสืบต่อบ่ให้มีผลกระทบหลายยังไงก็ตามด้วยความตัดสินใจสูงและหัวคิดปฏิสังของคณะบริหารบริษัทรัฐวิสาหกิจลาวเดินอากาศทุกคนได้นำพาธุรกิจหันเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้บริการทั้งทางอากาศและทางบกเพื่อสร้างรายรับเข้าบริษัทจนผ่านพ้นวิกฤตการด้านเศรษฐกิจไปได้ทางบริษัทแม่ของเฮานี้ก็เล็งใส่เที่ยวบินเมาลำเที่ยวบินเมาลำโดยเฉพาะมันบินรับใช้บรรดาโครงการโดยเฉพาะของเขามีสัญญากับบริษัทลันซางมินิโรนหรือว่าโครงการบอคัมซิโบนที่ว่าของเขานำใช้ให้บินจำนวน2ลำบินอยู่ใน5เที่ยวต่อวันสำหรับรับใช้โครงการบอคัมซิโบนเทศประดำเนินปกติเลยของเขามาเบิ่งการท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวของเขานี้เนาะและลาวสกายเวย์ของเขาได้เห็นความสำคัญตัวนั้นก็ได้ปรับปรุงกิจการโดยเฉพาะนั้นทางด้านสายการบินและพวกเราก็ได้ลดราคาลงกระเทียบใส่เวลาบ่ทันมีโควิดผลก็ต่ำลงเป็นทั้งจะลดลงก็แน่ใส่เฮ็ดให้ราคาสมเหตุสมผลก็เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจพวกเราในสภาพที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19นี้และน้องฮันและของเขาได้เชื่อมต่อระหว่างบริษัทสายการบินนี้กับบริษัทท่องเที่ยวและโรงแรมคือข้าพเจ้าโรงแรมที่พวกข้าพเจ้ามีอยู่ทางเชียงขวางอยู่ทางเวียงจันทน์และได้สร้างเป็นแพ็คเกจทัวร์หนึ่งและมอบให้ทางบริษัทท่องเที่ยวฮันและได้สร้างแพ็คเกจทัวร์ไปบรรดาแขวงที่พวกข้าพเจ้าบินไปฮันและราคาได้ก็สมเหตุสมผลเทียบใส่แต่ก่อนนี้และพอข้าพเจ้าได้ร่วมมือกัน1ได้ส่วนลดจากการบินอันที่2ได้ส่วนลดจากการท่องเที่ยวอันที่3มันได้ส่วนลดจากบรรดาโรงแรมครูร่วมมือและอันนี้มันเป็นการบริการที่สำคัญได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารก็คือนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวประเทศลาวอันสวยสดงดงามของเฮา
ัจจุบันภายใต้สภาพการที่มีการผ่อนผันมาตรการต้านโควิด -19 และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศลาวสกายเวย์ได้มีรายการดึงดูดลูกค้าหลากหลายรายการซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับธุรกิจหลายฝ่ายทั้งทางด้านการบินท่องเที่ยวขนส่งกู้ภัยและห้องหมอซึ่งเฮ็ดให้ลูกค้ามีความสะดวกในการใช้บริการในบอนเดียวอย่างครบวงจรพร้อมทั้งเพิ่มจุดให้บริการอยู่สนามบินสากลวัดไตตลาดเซ้าดงโดกหรือผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถสอบถามสายด่วนของบริษัทได้ที่เบอร์1441หรือ030 900 4775ได้ทุกเวลา